เศรษฐาย้ำหนุนพิธานั่งนายกหวังทุกพรรคเคารพเสียงประชาชนไม่ต้องรอเรืออ่าง250สว.เศรษฐาย้ำหนุนพิธานั่งนายกหวังทุกพรรคเคารพเสียงประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยไม่ต้องรอเรืออ่าง250สว.วันที่15พฤษภาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินสฤทธาทวีสิ้นโดยระบุข้อความว่าสปิริตทางการเมืองที่ผมหวังให้มีที่สุดในตอนนี้คือการเห็นทุกพรรคการเมืองไทยยึดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงที่ในเร็วๆนี้จะมีการเสนอและโหวตนายกรัฐมนตรีและผมเองก็สนับสนุนให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลได้รับตำแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิพรรคก้าวไกลโตขึ้นมาจาก81คนในปี62มาเป็น152ในปี66เลขล่าสุดเลขจำนวนส.ส.ที่พรรคก้าวไกลได้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์แนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยกลับมาที่พรรคที่ได้ส.ส.ในสมัยนี้หลายพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เคยแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ที่ให้อำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกตอนนี้เป็นเวลาที่พวกท่านต้องทำตามจุดยืนของพวกท่านโหวตสนับสนุนนายกที่พรรคก้าวไกลเสนอซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามกติการะบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้สว.250คนต้องออกเสียงและทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของพรรคและนักการเมืองได้อุตสาเอียควงพ็อกบิลคว้าเข็มขัดศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุพร้อมต่อยอดสังเวียนโลกศึกมวยไทยโปรเจกต์พิเศษแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์จากรายการแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กตรีมรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างอุตสาเอียทีซีมวยไทยอุซเบกิสถานและบังรอนลูกพ่อพญาเสือซึ่งทั้งคู่เปิดเกมรุกใส่กันในกลางยกแรกบังรอนใช้อาวุธศาสตร์ใส่อุซาเอียทำเอาลงไปกองกรรมการต้องนับ8แต่เจ้าตัวกัดฟันสู้ไม่ถอยเดินหน้าแลกกันมันก่อนที่อุซาเอียจะระดมหมัดชุดใหญ่ใส่แบบไม่ยั้งจนคว่ำคู่ต่ำสู้ไปได้ในยกที่3คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดส่วนในรุ่น73กิโลกรัมเป็นการชิงเข็มขัดกันระหว่างเพชรพยัคฆ์พอเจริญแพทย์กับพ็อกบิลท็อดมวยไทยโดยทั้งคู่ใส่กันไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกทั้งหมัดทั้งแข้งจนสุดท้ายเป็นพ็อกบิลท็อดมวยไทยที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนในที่สุดคว้าแชมป์ในรุ่น73กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จโดยทั้งอุตสาเอียทีซีมวยไทยและพ็อกบิลท็อดมวยไทยได้รับเงินรางวัลก้อนโตจากผู้สนับสนุนและโอกาสขึ้นชกบนสังเวียนระดับโลกประเดิมศึกแรกโรดทูวันไทยแลนด์เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกต่อไปทั้งนี้ศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนยังมีอีก2รุ่นให้ได้ลุ้นและเชียร์กันคือรุ่น65กิโลกรัมระหว่างนารูโตะเสถียรมวยไทยและเคนดูแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่20พฤษภาคมกับมวยหญิงรุ่น53กิโลกรัมระหว่างอีวาทวินฟินแลนด์และเซียแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่27พฤษภาคมนี้ทางรายการแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กตรีมช่อง7 HD เริ่มเวลา 10.00 ถึง 12.00 น.ห้ามพลาด
วันอยู่บำรุงเคลื่อนไหวแชร์โพสต์หมอดังหลังบางบอนแตกแพ้ยับไอรักชนกวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต28ออกมาเคลื่อนไหวแชร์โพสต์หมอดังหลังบางบอนแตกแพ้ยับไอรักชนกถึง20,000คะแนนวันที่15พฤษภาคม2566นายวันอยู่บำรุงผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต28ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมออนไลน์โดยแชร์ข้อความทางเฟซบุ๊กหลังพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับไอ้นางสาวรักชนกศรีนอกผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลที่มีคะแนนทิ้งห่างมากถึง 20,000 คะแนนโดนวันแชร์โพสต์ของอ้ําอิราวัตรอารีกิจที่กล่าวถึงการแข่งขันในเขตบางบอนความว่าเขตที่ผมลุ้นสุดในกทม.แต่เลือกด้วยไม่ได้และเป็นเขตที่ผมมีประเด็นวิวาทะกันมากสุดคือบางบอนและพื้นที่แบ่งร่วมเพราะแน่นอนว่าผมเชียร์พี่หนุ่มวันอยู่บำรุงจากพรรคเพื่อไทยซึ่งคู่แข่งคนสำคัญคือไอรักชนกศรีนอกจากพรรคก้าวไกลเมื่อมติของประชาชนคนในพื้นที่ออกมาแล้วเมื่อไอได้รับความไว้วางใจรับเลือกเป็นผู้แทนในฐานะที่เคยมีวิวาทะเรื่องต่างๆที่เห็นไม่ตรงกันขอเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นกำลังใจไอแทนในการทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนให้เต็มเวลาในสมัยเมื่อการเลือกตั้งจบไปเหมือนการแข่งขันจบไปด้วยก็ขอยอมรับมติของประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกมาเมื่อวิวาทะกับน้องออกสื่อได้ก็ขอให้กำลังใจออกสื่อได้และหากมีสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินเข้าใจผิดน้องด้วยวาจาใดๆหรือที่ต่างคนเคยล่วงเกินกันก็ขอให้ผ่านไปกับวันนี้วันที่เกมจบถ้าขุ่นเคืองใดๆก็ขออภัยไว้ด้วยเลยค่ะที่เหลือคือแรงใจที่จะร่วมส่งไปให้ไอเปลี่ยนแปลงประเทศทำสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าทำได้ไม่ดีอีก4ปีค่อยว่ากันใหม่ไอรักชนกจากก้าวไกลคะแนนนำโด่งทิ้งห่างวันอยู่บำรุงกว่า 10,000 คะแนนกาโม่ลูกวันอยู่บำรุงยอมรับผลเลือกตั้งยินดีไอรักชนกลูกชัดชาติคอมเมนต์สำหรับพี่หนุ่มที่มีภูมิต้านทานการเมืองสูงอยู่แล้วผมและหลายๆคนยังเชื่อมั่นในตัวพี่ด้วยเวลาและจังหวะแน่นอนว่าเราคือครอบครัวยังเชื่อมั่นในอยู่บำรุงเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่ต้องเป็นผู้แทนก็ไม่ต่างยังคงส่งกำลังใจและความปรารถนาดีดั่งเดิมให้ในทุกวินาทีจากนี้ครับ